เดินสายร้องเพลงไม่ขาดนะคะแต่ก็ไม่พลาดงานการกุศลค่ะก็ต้องได้เห็นชื่อนักร้องหนุ่มพลับคนมาร่วมงานแทบทุกครั้งไม่เว้นแม้แต่งานเพื่อสุขภาพนะคะเพราะแม้ออกปากเลยว่าเป็นสายกอล์ฟถนัดออกรอบมากกว่าแต่ก็ยังต้องหาเวลาวิ่งค่ะดูแลตัวเองดีนะคะงานนี้เลยถูกยกให้เป็นหนึ่งในไอคอนไร้โรคนอกจากขึ้นเวทีแบ่งปันประสบการณ์ด้านสุขภาพนะคะก็ยังชวนคนไทยค่ะร่วมวิ่งหยุดโรคกันนะคะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหนึ่งคือรายได้หลักของโรงพยาบาลเนี่ยก็คงจะมาซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มันแบบแพงๆมาช่วยเหลือคนอื่นมาเป็นแบบรักษาฟรีบ้างอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการช่วยเหลือกันจะรับบริจาคอย่างเดียวก็ไม่ใช่ตรงนี้เป็นการเริ่มต้นแบบคนละนิดคนละหน่อยกันแล้วสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ได้ช่วยผู้ป่วยด้วยแต่ละจังหวัดที่จัดเนี่ยนะครับก็ต่างคนต่างจัดเลยรายได้ก็ทุกจังหวัดเอาไปกันเลยไม่ได้มารวมกันนะครับในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี่ก็เอามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันก็ให้เขาไปช่วยในเรื่องของการรักษาพยาบาลคนไข้เป็นหลักไม่เพียงความช่วยเหลือด้านการรักษาที่จะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสใน10จังหวัดทั่วประเทศนะคะทางอันนี้ค่ะเหล่านักวิ่งกว่า 30,000 คนก็จะอยากได้ร่วมรณรงค์ชวนคนไทยให้มารักสุขภาพเริ่มต้นก็จากตัวเองเนี่ยแหละค่ะ